สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆกลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังจะเรียนอยู่ในรายวิชาเดิมนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับกันนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปชมหน้าตาแต่ละเครื่องหมายกันก่อนนะคะว่าเป็นหน้าตาอย่างไรกันนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเรามาชมเครื่องหมายแรกกันนะคะคือเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายมากกว่านะคะเครื่องหมายมากกว่าป้ายแหลมๆนั้นจะชี้ไปทางด้านขวามือของพวกเรานั่นเองนะคะจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจำนวนมากกว่านั่นเองนะคะเราไปดูเครื่องหมายตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาดูเครื่องหมายตัวต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะซึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าป้ายแหลมๆจะชี้ไปทางด้านซ้ายมือของพวกเรานั่นเองนะคะจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจำนวนน้อยกว่านั่นเองนะคะเราไปดูเครื่องหมายตัวต่อไปกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูเครื่องหมายตัวต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆมีขีดเส้นตรงข้างบนกับขีดเส้นตรงข้างล่างคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายเท่ากับนะคะซึ่งจะใช้เปรียบเทียบสิ่งที่มีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะคะคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเด็กๆพอจะรู้หน้าตาแต่ละเครื่องหมายแล้วใช่ไหมคะถ้าเรารู้แล้วเราไปทำโจทย์พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูโจทย์แรกกันนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะเรามาดูโจทย์พร้อมๆกันค่ะโจทย์มาเลยค่ะ1นะคะกับ5นะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ1มีจำนวนน้อยกว่า5นั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะถ้าไม่ยากเราไปดูข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะมาดูโจทย์กันเลยนะคะ5กับ5นะคะเด็กๆคิดว่าจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ5กับ5มีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะคะเราไปดูข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูในส่วนของข้อนี้กันต่อเลยนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะเด็กๆโจทย์นะคะ2นะคะกับ3นะคะเด็กๆคิดว่าจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะช่วยกันคิดเลยเด็กๆจะตอบเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะ2มีจำนวนน้อยกว่า3นั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่ยากเราลองไปทำข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะโจทย์มาค่ะ4กับ1นะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะอะไรคะเพราะ4มากกว่า1นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเราไปดูข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
ค่ะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะโจทย์มาค่ะ2กับ2เด็กๆจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะอะไรคะเพราะจำนวนสองเลขนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะเราไปดูข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเรามาถึงข้อสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะโจทย์มาค่ะเสร็จนะคะกับ6นะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ7มีค่ามากกว่า6นั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะถ้าไม่ยากเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเราได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในชิ้นงานของเด็กๆนะคะในวันศุกร์ที่21เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2564นะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะเราจะมาดูโจทย์ในฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะโจทย์นะคะ1กับ5นะคะเด็กๆจะเลือกเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเราจะเติมอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆตรงกลางนะคะเด็กๆเลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ1น้อยกว่า5นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อที่2กันนะคะ5กับ5นะคะเด็กๆเลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ5กับ5ทั้งสองจำนวนนี้มีจำนวนเท่ากันใช่ไหมคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ3กับ3เด็กๆเลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ3กับ3มีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูโจทย์กันนะคะ2กับ2เด็กๆเลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเด็กๆเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะ2จำนวนนี้มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะถ้าไม่ยากเราไปทำฝั่งขวามือพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเห็นโจทย์ไหมคะ5กับ1เด็กๆจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ5มากกว่า1นั่นเองนะคะเรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะโจทย์3กับ1นะคะเด็กๆจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะอะไรคะเพราะ3มากกว่า1นั่นเองนะคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะแล้วอีก2ข้อเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะโจทย์นะคะ1กับ4นะคะเด็กๆจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะ
เพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ1น้อยกว่า4นั่นเองนะคะเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะโจทย์2กับ3เด็กๆจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ2น้อยกว่า3นั่นเองนะคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆทำกันได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูจะรอตรวจให้เด็กๆตอนเปิดเทอมนะคะอย่าลืมทำกันแล้วเอามาส่งคุณครูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้สำหรับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูการขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ